นะครับก็สลับเพื่อนๆนะครับที่ล็อกอินผ่าน z o ูมเข้ามาแล้วนะครับสมมุติว่าคุณเข้ามาใน z o ูมแล้วคุณบอกว่าชื่อของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรนะครับให้แตะหน้าจอครั้งหนึ่งสําหรับ Android นะครับจะมีชื่อตรงนี้อยู่นะครับยกตัวอย่างนะครับเราเป็นชื่อที่อ่านไม่ออกนะครับเราจะเห็นตรงนี้เลยนะฮะอนิวจิ้มครั้งหนึ่งให้เราไปตรงนี้ครับรูปคนนะครับพันธุสิบแผนที่มีข้างๆคำว่ามอนะครับด้านล่างนะครับ แล้วให้เราไปดูนี้ครับจะมีรูปไม้นะครับรูปไม้แล้วก็จะมีลูกศรให้เราติ๊กลูกศรครั้งหนึ่งจะมีคําว่า rename นะครับและให้เรานะครับไปลบนะครับแล้วใส่ชื่อเรานะครับชื่อเราเองอาจจะเป็นชื่อโค้ชก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วให้เรานะครับไปวงเล็บนะครับใส่ชื่อที่ปรึกษาเราโค้ชอย่างเช่นเราชื่ออะไรเราเป็นที่ปรึกษาใครเราก็เขียนว่าทีมนะครับโค้ชกักเป็นต้น หรือทีมโค้ชภัยทีมโค้ชไก่ทีมโค้ชออยทีมแต่ละคนนะครับนะฮะทีมใครนะครับเราก็ไปใส่อย่างนั้นเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ลองฝึกทำกันนะครับสวัสดีครับ